ให้ทำบ้านเลยอย่างนี้อ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นาเพราะว่าผมมี Dreamy H12 เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นทำความสะอาดอัตโนมัติง่ายโคตรสวัสดีครับเจอผมนบ Extreme IT นะสำหรับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องถูพื้นและดูดฝุ่นอัจฉริยะไร้สายจากทาง Dreamy H12 ครับมันสะดวกสบายมากในแง่ของการใช้งานจริงนะครับคือทำไมมันถึงสะดวกสบายในการใช้งานจริงคุณลองคิดดูว่าอย่างฉากที่ผมเปิดคลิปไปในตอนต้นนะครับบอกตรงๆว่าเฮ้ยในชีวิตจริงมันอาจจะไม่สกปรกขนาดนั้นหรอกแต่มันสามารถทำความสะอาดได้ขนาดนั้นจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้พื้นในห้องตรงนี้ผมทำการทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้เจ้าเครื่อง Dreamy H12 เครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะครับเราสามารถถูพื้นเก็บขยะดูดฝุ่นดูดขยะดูดเศษมาม่าเศษชานมไข่มุกอะไรต่างๆเนี่ยได้ภายในการดูดเพียงครั้งเดียวอันนี้เรียกว่าสะดวกมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพื้นมันจะเหนียวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็จะมีน้ำนะครับที่เอาไปฉีดล้างเพื่อทำความสะอาดอะไรต่างๆภายในครั้งเดียวในการทำความสะอาดอันนี้แหละครับมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอใช้งานครั้งเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกติดใจมากๆเราจะทำความสะอาดบ้านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดูดฝุ่นหนึ่งรอบแล้วค่อยถูบ้านอีกหนึ่งรอบเราสามารถใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวในการทำความสะอาดได้เลยนะครับก็เจ้า Dreamy H12 ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจเลยในการใช้งานก็คือเรื่องของน้ำหนักกันก่อนเลยผมเคยใช้เจ้าตัวเครื่องถูพื้นดูดฝุ่นอัตโนมัติมาหลายยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อมีน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงมากเวลาการใช้งานเนี่ยยกไปไหนมาไหนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับถ้าเครื่องที่น้ำหนักเบาเนี่ยมันก็จะสะดวกต่อการขนย้ายหรือว่าสะดวกต่อการเอาไปใช้งานไม่เมื่อยมือนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานครับตัวนี้ไม่ยากอะไรเลยจะมีน้ำดีด้านบนน้ำเสียอยู่ด้านล่างนะครับโดยแทงน้ำดีตัวนี้ครับดึงออกมานะครับนี่เลยเราสามารถนำไปเติมน้ำต่างๆได้ก็จะเป็นถังแบบถังใสๆนะครับทำให้เรามองเห็นว่าน้ำเหลือปริมาณเท่าไหร่แล้วและถ้าสมมติเราอยากจะไปเติมน้ำนะครับเปิดฝาตัวนี้ครับก็จะสามารถเติมน้ำได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการเขียนเอาไว้นะครับว่าให้ใช้น้ำเปล่าน้ำสะอาดเท่านั้นแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะผสมน้ำยาถูพื้นน้ำยาทำความสะอาดจริงๆเนี่ยเวลาเราซื้อมาภายในกล่องเขาก็จะมีนะครับมีข้อระวังนิดนึงนะครับน้ำยาที่เอามาถูพื้นพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาริดที่เป็นด่างห้ามใช้เป็นกรดนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปกัดพวกท่อยางอะไรด้านในได้อย่างตัวเนี้ยเขาจะมีแถมให้ภายในกล่องผสม1ฝาต่อน้ำเต็มแทงค์1แทงค์นะครับแค่นี้ก็สามารถถูพื้นทำความสะอาดได้ภายในคราเดียวแล้วได้กลิ่นหอมๆด้วยนะครับเนี้ยเป็นในส่วนตัวแทงน้ำด้านบนดึงออกไปเติมน้ำเสร็จปุ๊บเอากลับมาใส่แค่นี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถไปเปิดใช้งานได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติเราไปใช้งานอย่างเมื่อกี้ที่ผมไปถูอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีน้ำสกปรกอยู่ในส่วนโซนตรงนี้นะครับเราสามารถดึงแทงน้ำที่สกปรกตัวนี้ออกมานะครับด้านบนเขาจะมีตัวยางฟิลเตอร์นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ที่เอาไว้กรองฝุ่นกรองน้ำอะไรต่างๆตัวนี้สามารถล้างตากแดดทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับก็เอาออกไปครับเปิดฝาออกมาดูนี่คือน้ำสิ่งสกปรกที่เราถูพื้นที่มันเก็บขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยผมไปดูดพวกทรายมงทรายแมวอะไรต่างๆออกมานะครับก็พวกนี้ก็คือน้ำที่เราเก็บพวกสิ่งสกปรกภายในพื้นออกมามันจะกักเก็บอยู่ในถังใบนี้นะครับหลังจากเราใช้งานเครื่องตัวนี้เนี่ยมีอยู่แค่2อย่างที่เราควรที่จะต้องแมนเทนแนนซ์นะครับก็คือดึงถังตัวนี้เติมน้ำแล้วก็ดึงเจ้าตัวนี้เอาไปเททำความสะอาดแล้วก็สามารถปิดฝากลับไปเพื่อใช้งานต่อได้นะครับมันค่อนข้างสะดวกมากนะครับนี่ใส่กลับเข้าไปแค่นี้คือจบแล้วนะครับหลักการทำงานของมันจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็คือเป็นการปล่อยน้ำลงไปแล้วก็ฉีดน้ำถูพื้นแล้วก็เอาไอ้ตัวผ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลูกกิ้งเหมือนกับการถูพื้นดังนั้นมันสะอาดมากกว่าที่เราใช้ที่ถูพื้นอีกนะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าสะอาดกว่าจริงๆครับโดยจุดเด่นนะครับของเจ้าเครื่องตัวนี้เลยก็จะเป็นในเรื่องของกำลังแรงดูดและในส่วนของตัวมอเตอร์ครับมีกำลังถึง200วัตต์ทำให้สามารถดูดซอกสกปรกดูดฝุ่นสิ่งอะไรที่มันติดหนาๆเนี่ยได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลูกกิ้งตัวนี้เราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะมันจะเป็นช่องตัวนี้ครับเราสามารถกดปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกไปทำความสะอาดได้ตัวนี้เขาก็จะมีอะไหล่แถมมาให้ภายในกล่องอีก1ตัวด้วยกันเราสามารถไปซื้อมาเปลี่ยนก็ได้สามารถถอดไปซักก็ได้แต่ถ้าใครขี้เกียจซักนะครับจริงๆเขามีฟังก์ชันเทพมากกว่านั้นครับก็คือเราไม่ต้องยุ่งกับตัวลูกกิ้งตัวนี้นะครับใส่เก็บเข้าไปครับและให้ทำการกดปุ่มด้านบนตัวนี้1ครั้งนะครับ
พอทำการกดปุ่มด้านบนตัวนี้1ครั้งนะครับเขาจะมีการปล่อยน้ำดีตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมีการปัดลูกกิ้งถูลูกกิ้งตัวนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาดเรียกว่าเป็นการเซลฟ์คลีนนิ่งนะครับก็คือทำความสะอาดตัวเครื่องแบบอัตโนมัติอันนี้ทำให้เวลาเราใช้งานเสร็จเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูแลรักษาตัวเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นผมอะไรต่างๆตัวนี้เขาจะจัดการเองทั้งหมดนะครับเพียงแค่เราทำการเติมน้ำแล้วก็เอาน้ำสกปรกตัวนี้ไปเททิ้งอันนี้คือจบเลยครับแล้วอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฟิลเตอร์อะไหล่ที่เขามีสำรองมาให้นะครับพร้อมกับในส่วนของตัวแปลงตัวนี้พร้อมกับตัวใบมีดนะครับที่เอาไว้ตัดพวกขนอะไรต่างๆเผื่อบางครั้งเวลาแบบเราไม่สามารถทำความสะอาดออกไปได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ไม้ตัวนี้เอาไปช่วยดึงช่วยทำความสะอาดได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีอุปกรณ์ชุดแมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างครบมากๆนะครับโดยวิธีการใช้งานอันนี้ผมบอกก่อนเลยใช้งานไม่ยากไม่ต้องเรียนรู้อะไรที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มการเปิดเครื่องนะครับเราสามารถกด1ครั้งเพื่อเป็นการเปิดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็อีก1ปุ่มจะเป็นการปรับโหมดนะครับโหมดเขาจะมีอยู่2โหมดด้วยกันเป็นโหมดออโต้กับโหมดการจัดเก็บน้ำนะครับถ้าสมมติเราเปิดเครื่องใช้งานเราไปถูเลยก็สามารถทำความสะอาดได้ก็จะเป็นการเก็บสิ่งสกปรกปล่อยน้ำดีออกมานะครับเพื่อทำความสะอาดแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าต้องการแค่เช็ดน้ำกดปุ่มถูพื้นอีกครั้งครับเจ้าตัวนี้ก็จะสลับไปเป็นโหมดออโต้สำหรับการดูดคราบน้ำเศษขยะเศษฝุ่นต่างๆเหมือนเดิมครับเรียกว่าสามารถจัดการแบบระบบออโต้ได้ทั้งหมดนั่นเองครับโดยตัวระดับแบตเตอรี่อะไรต่างๆตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอตรงนี้บอกทั้งหมดเลยนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ผมใช้งานมานะครับเอาแบบใช้งานจริงๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้จะทำงานได้อยู่ในช่วงประมาณ 20-30 นาทีด้วยกันแบตเตอรี่ถึงจะหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาจริงๆนะเวลาเราทำความสะอาดบ้านเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ 10-15 นาทีด้วยกันอันนี้ไม่ได้แบบบิ๊กคลีนนิ่งบ้านนะเอาแบบถูเป็นห้องๆอะไรประมาณเนี้ยก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขาจะมีไฟบอกสถานะรอบๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะมีไฟบอกรอบๆหน้าจอนะครับถ้าสมมติขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าพื้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีสิ่งสกปรกเลยสะอาดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติขึ้นเป็นสีส้มเนี่ยแปลว่าพื้นมีสิ่งสกปรกระดับปานกลางนะครับก็อาจจะมีพวกเศษฝุ่นเศษทรายอะไรบ้างแต่ถ้าไฟตรงนี้นะครับแสดงโชว์เป็นในส่วนของตัวสีแดงเนี่ยก็แปลว่าพื้นตรงนั้นเนี่ยสกปรกมากอาจจะเห็นตอนที่ผมดูดพวกเยลลงเยลลี่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยครับจะมีสัญลักษณ์ไฟอีก1ไฟนะครับจะเป็นสัญลักษณ์สีแดงๆอยู่ตรงนี้ครับมันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าถังน้ำสกปรกมันเต็มแล้วนะครับเขาก็จะมีเสียงฟ้องบอกออกมาในส่วนของตรงนี้เนี่ยให้เราทำการดึงแท่งน้ำสกปรกเอาไปเททิ้งแล้วก็ไปเติมน้ำดีแล้วก็ล้างถังตัวนี้กลับเข้ามาใส่ใหม่ก็สามารถทำงานต่อได้เลยทันทีครับและเจ้าเครื่องตัวนี้ครับเขาสามารถทำความสะอาดชิดขอบบัวได้ที่ระดับ5มิลลิเมตรนะครับทำให้เราสามารถถูพื้นอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดจดจริงๆนะครับก็5มิลเนี่ยก็อาจจะเอาผ้ามาเช็ดถูอะไรต่างๆอีกรอบก็ได้ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ซีเรียสในการทำความสะอาดผมถือว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถซอกซอนเข้ามุมอะไรต่างๆได้สะดวกมากๆครับก็เป็นว่าถ้าสมมติใครดูรีวิวแล้วแล้วอยากจะสั่งซื้อนะครับอันนี้มีขายตาม Shopee Lazada นะครับราคาอยู่ที่ 16,999 บาทครับแต่พิเศษครับสำหรับแฟนๆ Extremity ครับผมมีมาแจกไปเลย1เครื่องครับถ้าใครอยากได้นะครับง่ายๆเลยครับให้ไปร่วมเล่นร่วมสนุกกิจกรรมในช่องทาง Facebook นะครับเพียงแค่บอกว่าเพราะอะไรทำไมถึงอยากได้เจ้าเครื่อง Dreamy H12 ฟีเจอร์ไหนมันเป็นฟีเจอร์เด็ดนะครับคอมเมนต์เลยนะครับในช่องทาง Facebook เท่านั้นนะครับผมจะมีปล่อยลิงก์ตัววิดีโอรีวิวตัวนี้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ไปร่วมเล่นกิจกรรมได้ในช่องทาง Facebook นะครับพร้อมทั้งติด Hashtag นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเขียนรายละเอียดเอาไว้ให้ใต้ Description แล้วกันมี Hashtag อะไรบ้างนะครับแล้วก็แชร์โพสต์รีวิวในช่องทาง Facebook แบบสาธารณะนะครับก็รอลุ้นรับเจ้า Dreamy H12 มูลค่า 16,999 บาทแบบฟรีๆส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากจะลุ้นอยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็มีโปรโมชั่นมาให้ถึง3ต่อด้วยกันครับต่อที่1นะครับจะมีคูปองส่วนลด500บาทจำนวนจำกัดนะครับผมแล้วก็ต่อที่2นะครับสำหรับ20ออเดอร์แรกใน Shopee รับฟรีไปเลย Smart Watch Mi Brand 7มูลค่า 1,700 บาทแล้วก็ต่อที่3นะครับถ้าใครสั่งซื้อยอดสูงสุดนะครับจะได้รับเจ้าเครื่องตัวนี้เลยครับเป็นตัว Xiaomi Machine White นะครับมูลค่า 2,499 บาทไปเลยฟรีๆนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเขามีโปรโมชั่นวันที่2สิงหาถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นครับใครที่อยากได้ก็ไปสั่งซื้อได้ในช่องทาง Shopee แล้วก็ Lazada นะครับแนะนำว่าให้ซื้อที่ร้านเป็น Official นะครับเพราะว่าเขาจะมีรับประกันทั้งหมด2ปีเต็มด้วยกันใครอยากได้ผมแนะนำเลยบอกเลยถ้าคุณเคยใช้งานเครื่องนี้1ครั้งแล้วคุณจะไม่อยากไปจับไม้กวาดไม้ถูพื้นอีกเลยครับเชื่อผมเถอะมันดีจริงๆมันเปลี่ยนชีวิตให้เราทำความสะอาดบ้านได้ง่ายมากอยากจะหยิบใช้ตอนไหนหยิบได้ทันทีนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ XPVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ